นอกจากนี้ครับทางกระทรวงการคลังก็มีการกำชับทางกรมศุลกากรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกที่ผิดกฎหมายครับคุณจิรพรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยหลังการเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วโดยบอกว่าตลอดระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลกว่า9เดือนที่ผ่านมาได้กำชับให้กรมศุลกากรเข้มงวดกวดขันการลักลอบนำเข้าและส่งสินค้าที่หนีภาษีซึ่งรวมไปถึงยาเสพติดนะครับที่สร้างภาพลักษณ์เสียหายกับประเทศสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆโดยสินค้าที่นำส่งไปทำลายในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า39ล้านบาททีนี้ครับรัฐบาลได้กำชับว่าสินค้าที่จับกลุ่มได้จะต้องทำลายเช่นยาเสพติดก็จะไม่มีการนำมาหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างแน่นอนจากการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวดทำให้ราคาสินค้าในประเทศไม่ตกต่ำแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงบ่นจากเกษตรกรเพราะการเข้มงวดของกรมศุลกากรนั้นถือว่าเป็นการป้องกันปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศและเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจได้ด้วยและจากนี้ไปครับก็จะต้องยิ่งเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบเพื่อจะทำให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าหนีภาษีเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศุลกากรท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณทางศุลกากรนะครับก็ได้มีการตรวจจับและยึดสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาทั้งขาในและขาออกไปนอกราชอาณาจักรจำนวนรวมกันกว่า 3,611 คดีมูลค่า 1,282 ล้านบาทก็จะมีทั้งยาเสพติดครับเช่นเฮโรอีนโคคาอีนเมทแอมเฟตามีนกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบากูรูนะครับแล้วก็บารากุไฟฟ้านะครับบุหรี่ซิกเกอร์เรตน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ